ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind แกะรอยความคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดย T. Harv Eker EP 14แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่15คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณคงเติบโตขึ้นมาโดยถูกสั่งสอนให้ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินในทางตรงกันข้ามเป็นไปได้มากทีเดียวว่าคุณคงไม่เคยถูกสอนว่าการใช้เงินทำงานหนักให้คุณก็สำคัญไม่แพ้กันการทำงานหนักเป็นเรื่องสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การทำงานหนักอย่างเดียวไม่มีทางทำให้คุณรวยได้ผมรู้ได้ยังไงนะหรือลองมองโลกแห่งความเป็นจริงดูสิมีคนเป็นล้านไม่ใช่สิเป็นพันล้านที่ทำงานหนักเยี่ยงทาสและต้องทนทำงานหามรุ่งหามค่ำพวกเขาหลายคนร่ำรวยไหมไม่พวกเขาส่วนใหญ่ทั้งแตกหรือไม่ก็ใกล้เคียงในทางกลับกันใครกันที่คนเห็นเดินทอดน่องอยู่ในคันทรีคลับหรูหรูใครกันที่มีเวลาเล่นกอล์ฟสัปดาห์ละหลายวันใครกันที่สามารถช้อปปิ้งทั้งวันทั้งคืนและไปเที่ยวรีสอร์ทสุดหรูได้ตลอดสัปดาห์ผมให้ทาย3ครั้งเลยก็คนรวยนะสิครับเพราะฉะนั้นขอพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็แล้วกันความคิดที่ว่าการทำงานหนักคือหนทางเดียวสู่ความร่ำรวยเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพมีคติพจน์ในการทำงานของชาวโปรตุเกสที่กล่าวว่าจงทำงาน1ดอลลาร์สำหรับค่าแรง1ดอลลาร์คติพจน์นี้ไม่ได้มีอะไรผิดหรอกครับเว้นแต่พวกเขาลืมบอกเราว่าควรทำยังไงกับค่าแรง1ดอลลาร์ที่เราได้มาการรู้วิธีจัดการเงิน1ดอลลาร์นั้นจะช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานหนักแต่ทำงานอย่างชาญฉลาดแทนคนรวยมีเวลาเล่นสนุกและพักผ่อนเพราะพวกเขาทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาเข้าใจและนำหลักการเพิ่มค่าของเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์พวกเขาจ้างคนมาทำงานแทนและยังใช้เงินของตนทำงานแทนด้วยใช่ครับจากประสบการณ์ของผมคุณต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินสำหรับคนรวยนี่เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นแต่สำหรับคนจนสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปคนรวยเข้าใจว่าคุณต้องทำงานหนักจนกระทั่งเงินของคุณสามารถทำงานหนักให้คุณได้และตัวคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักอีกต่อไปพวกเขาเข้าใจว่ายิ่งเงินของคุณทำงานหนักเท่าไหร่ตัวคุณก็จำเป็นต้องทำงานหนักน้อยลงเท่านั้นจำเอาไว้ว่าเงินคือพลังคนส่วนใหญ่ใช้กำลังทำงานแลกกับเงินแต่ผู้ที่สามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินคือผู้ที่ใช้พลังรูปแบบอื่นมาทดแทนพลังกายในการทำงานเช่นจ้างคนอื่นมาทำงานแทนหรือสร้างรายได้งอกเงยจากการลงทุนขอย้ำอีกครั้งว่าก่อนอื่นคุณต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินแล้วจึงให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวคุณเองบ้างเมื่อต้องเผชิญกับเกมการเงินคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเอาชนะได้เป้าหมายของคุณคืออะไรเมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าชนะคุณหวังแค่มีข้าวกินวันละ3มื้อก็พอหรือรายได้ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือการเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือการเป็นเศรษฐีร้อยล้านในการสัมมนาของผมเกมการเงินของเรามีเป้าหมายเพื่อให้ไม่ต้องทำงานอีกเลยนอกเสียจากคุณเลือกที่จะทำและคุณต้องทำงานคุณก็จะทำงานด้วยใจรักไม่ใช่เพราะความจำเป็นอีกอย่างก็คือเป้าหมายของเราคือการมีอิสรภาพทางการเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อิสรภาพทางการเงินในนิยามของผมคือความสามารถที่จะดำเนินชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการโดยไม่ต้องทำงานหรือพึ่งพาคนอื่นในเรื่องเงินมันเป็นไปได้มากทีเดียวว่าการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการนั้นจำเป็นต้องใช้เงินดังนั้นเพื่อความเป็นอิสระคุณจำเป็นต้องมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเราเรียกรายได้ซึ่งไม่ได้มาจากการทำงานว่ารายได้งอกเงยคุณจะชนะเกมการเงินก็ต่อเมื่อคุณมีรายได้งอกเงยมากพอสำหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการกล่าวสั้นๆก็คือ
คุณจะมีอิสระภาพทางการเงินเมื่อรายได้งอกเงยของคุณมีจำนวนมากกว่ารายจ่ายผมได้ระบุแหล่งที่มาหลักๆของรายได้งอกเงยไปแล้ว2อย่างอย่างแรกคือเงินสร้างเงินซึ่งได้แก่รายได้จากการลงทุนเช่นหุ้นพันธบัตรตัวเงินคงคลังตลาดเงินกองทุนรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆที่ถือว่ามีค่าและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แหล่งรายได้งอกเงยอีกอย่างคือธุรกิจสร้างเงินหรือธุรกิจที่นำมาซึ่งรายได้ต่อเนื่องโดยคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถดำเนินการหรือสร้างรายได้ตัวอย่างเช่นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ค่าลิขสิทธิ์หนังสือดนตรีหรือซอฟต์แวร์การขายแฟรนไชส์การให้เช่าโกดังเก็บสินค้าการลงทุนกับเครื่องขายของหรือเครื่องหยอดเหรียญต่างๆการทำธุรกิจแบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังรวมถึงการทำธุรกิจใดๆที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีคุณหลักการคร่าวๆก็เหมือนเดิมนั่นคือการให้ธุรกิจทำงานแทนคุณและสร้างรายได้ด้วยตัวของมันเองธุรกิจแบบมีเครือข่ายเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันน่าทึ่งข้อดีอย่างแรกคือโดยมากแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากในตอนเริ่มต้นข้อ2คือเมื่อคุณลงแรงกับการหาดาวไลน์ได้มากพอแล้วคุณจะสามารถรอรับเปอร์เซ็นต์รายได้ที่จะตามมาอย่างต่อเนื่องปีแล้วปีเล่าอีกหนึ่งรูปแบบของรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำงานซึ่งคุณไม่มีทางได้รับจากระบบการทำงานแบบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยผมไม่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างรายได้งอกเงยมากเกินความเป็นจริงหรอกเพราะถ้าคุณไม่มีรายได้งอกเงยคุณย่อมไม่มีทางเป็นอิสระทางการเงินอย่างแน่นอนแต่ขอเน้นคำว่าแต่ตัวโตคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่มีปัญหากับการสร้างรายได้งอกเงยมากเหตุผลมี3ประการข้อแรกคือการถูกปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กพวกเราส่วนใหญ่ถูกตั้งโปรแกรมมาไม่ให้สร้างรายได้งอกเงยตอนคุณอายุสัก13ถึง16และอยากมีเงินพ่อแม่บอกคุณว่าอะไรพวกเขาบอกว่าลองออกไปสร้างรายได้งอกเงยดีมั้ยจ๊ะหรือเปล่าไม่เลยพ่อแม่เราส่วนใหญ่จะบอกว่าไปทำงานสิหรือไม่ก็ไปหางานทำซะหรืออะไรทำนองนั้นเราถูกสอนให้ทำงานเพื่อเงินนี่จึงทำให้รายได้งอกเงยเป็นเรื่องแปลกพิสดารสำหรับพวกเราเกือบทุกคนข้อ2ไม่มีใครเคยสอนเราว่าจะสร้างรายได้งอกเงยได้อย่างไรโรงเรียนของผมวิชา108วิธีสร้างรายได้งอกเงยเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ไม่เคยมีการเปิดสอนตอนนั้นผมลงเรียนวิชางานไม้กับงานโลหะสังเกตสิครับว่าทั้งสองวิชามีคำว่างานด้วยและทำเชิงเทียนแสนสวยให้คุณแม่เนื่องจากเราไม่ได้เรียนรู้หลักการสร้างรายได้งอกเงยในโรงเรียนเราจึงได้เรียนรู้มันจากที่อื่นจริงไหมเปล่าเลยผลสุดท้ายคือแทบไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนี้เราจึงไม่ลงมือทำอะไรกับมันมากนักข้อสุดท้ายในเมื่อเราไม่เคยถูกสอนเรื่องการสร้างรายได้งอกเงยเลยเราจึงไม่เคยให้ความสนใจกับมันเรามีรายได้จากการประกอบอาชีพและทำธุรกิจเป็นหลักแต่ถ้าคุณเข้าใจตั้งแต่วัยเด็กว่าจุดมุ่งหมายหลักทางการเงินของเราคือการสร้างรายได้งอกเงยคุณอาจคิดทบทวนก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพก็เป็นได้ผมมักแนะนำให้คนเลือกหรือเปลี่ยนธุรกิจหรืออาชีพของตนมาทำงานที่มีลู่ทางในการสร้างรายได้งอกเงยได้ด้วยวิธีที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้ที่ผู้คนมากมายอยู่ในธุรกิจบริการซึ่งพวกเขาต้องการสร้างรายได้ด้วยการให้บริการลูกค้าแบบตัวต่อตัวธุรกิจบริการประเภทนี้ไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าคุณไม่เริ่มลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆและหัดลงทุนให้ดีเยี่ยมคุณก็ต้องติดแงกอยู่ในวงจรการทำงานไม่รู้จบถ้าคุณเลือกโอกาสทางธุรกิจที่สร้างรายได้งอกเงยได้ทันทีหรือในเวลาต่อมาคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างคือมีทั้งรายได้จากการทำงานในปัจจุบันและรายได้งอกเงยที่ตามมาในภายหลังลองย้อนกลับไปอ่าน 4-5 ย่อหน้าก่อนหน้านี้อีกครั้ง
เพื่อทบทวนแหล่งรายได้งอกเงยที่เราได้พูดถึงไปแล้วคนรวยมองการไกลพวกเขาสร้างสมดุลระหว่างการใช้เงินเพื่อความสุขกับการลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินในวันข้างหน้าขณะที่คนจนมักมองในระยะสั้นพวกเขาใช้ชีวิตตามความพอใจชั่ววูบคนจนชอบอ้างว่าฉันจะคิดถึงพรุ่งนี้ได้อย่างไรในเมื่อวันนี้ฉันยังเอาตัวแทบไม่รอดปัญหาก็คือในที่สุดพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นวันนี้ถ้าคุณไม่กำจัดกับปัญหาของวันนี้คุณก็ยังต้องบ่นเรื่องเดิมๆในวันถัดๆไปยังไม่รู้จักจบสิ้นคุณมี2วิธีให้เลือกในการสร้างความร่ำรวยนั่นคือคุณต้องมีรายได้มากขึ้นหรือใช้เงินน้อยลงผมไม่คิดว่าจะมีใครเอาปืนจ่อหัวคุณและบังคับขู่เข็นให้คุณจำต้องอยู่ในบ้านแบบนั้นขับรถแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นหรือกินอาหารแบบนี้คุณมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกอะไรที่สำคัญสำหรับคุณคนจนมักเลือกความสุขชั่วครู่ชั่วยามขณะที่คนรวยเลือกความสมดุลพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงพ่อแม่ของภรรยาผมขึ้นมา25ปีที่พ่อแม่ของภรรยาผมเป็นเจ้าของร้านขายของชำคล้ายๆร้าน 7-Eleven แต่แย่กว่าและเล็กกว่ามากรายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากการขายบุหรี่ลูกกวาดไอศกรีมหมากฝรั่งและน้ำอัดลมสมัยนั้นยังไม่มีลอตเตอรี่ขายด้วยซ้ำรายได้เฉลี่ยของการขายแต่ละครั้งน้อยกว่า1ดอลลาร์สรุปสั้นๆก็คือพวกเขาทำธุรกิจด้วยเงินระดับเพนนีแต่พวกเขาก็เก็บสะสมเงินส่วนใหญ่เอาไว้พวกเขาไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านพวกเขาไม่ซื้อเสื้อผ้าหรูหราพวกเขาไม่ขับรถรุ่นใหม่ล่าสุดพวกเขาอยู่อย่างสุขสบายแบบพอเพียงและผ่อนบ้านจนหมดหนี้แถมยังซื้อที่ดินครึ่งหนึ่งของละแวกร้านของพวกเขาได้อีกด้วยในวัย59ปีพ่อตาผมก็สามารถเกษียณได้ด้วยความอดออมและการลงทุนจากเงินในหน่วยเพนนีผมไม่อยากบอกคุณเรื่องนี้เลยแต่โดยมากแล้วการซื้อของเพื่อสนองความอยากชั่ววูบเป็นเพียงความพยายามอันไร้ผลที่จะทดแทนความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตบ่อยครั้งที่การใช้เงินทั้งที่คุณไม่มีเป็นเพียงการระบายอารมณ์ที่คุณมีอาการนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปว่าการบำบัดด้วยการซื้อการใช้เงินฟุ่มเฟือยและความปรารถนาความสุขแบบฉับพลันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับของที่คุณซื้อนักแต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ขาดหายไปในชีวิตมากกว่าแน่นอนถ้าการใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้มาจากอารมณ์ชั่ววูบก็แสดงว่ามันเป็นเพราะแผนผังการเงินในหัวคุณจากคำบอกเล่าของนาตาลีผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกคนของผมพ่อแม่ของเธอเป็นคนขี้เหนียวอย่างรุนแรงพวกเขาใช้คูปองลดราคาทุกครั้งไม่ว่าจะซื้ออะไรแม่เธอมีกล่องเอกสารที่อัดแน่นไปด้วยคูปองต่างๆทุกประเภทพ่อของเธอขับรถที่ใช้มาแล้วกว่า15ปีแถมเปรอะไปด้วยสนิมและนาตาลีก็อับอายที่นั่งรถคันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แม่ไปรับเธอที่โรงเรียนทุกครั้งที่เธอขึ้นรถเธอจะสวดภาวนาขอให้ไม่มีใครเห็นเวลาไปเที่ยวกันครอบครัวของเธอก็ไม่เคยไปพักโรงแรมแม้แต่โรงแรมเล็กๆก็ตามและที่สำคัญพวกเขาไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยสักครั้งแต่จะขับรถตลอดไปทั่วและนอนในเต็นท์ตลอด11วันของการเดินทางทุกๆปีทุกอย่างแพงเกินไปถ้าดูจากวิถีชีวิตของพ่อแม่นาตาลีได้แค่คิดว่าพวกเขาคงไม่มีเงินแต่พ่อมีรายได้ 75,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นเงินก้อนโตทีเดียวในสมัยนั้นเธอจึงสับสนมากเพราะเธอเกลียดนิสัยตรณีของพ่อแม่เธอจึงเติบโตขึ้นมาแบบคนละขั้วเธออยากได้แต่ของแพงๆและหรูหราเมื่อเธอย้ายออกมาและเริ่มทำงานหาเงินเองเธอไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าในชั่วพริบตาเธอก็ใช้เงินทั้งหมดที่เธอมีและบางทีก็มากกว่าที่มีอยู่เสียด้วยซ้ำนาตาลีมีบัตรเครดิตบัตรสมาชิกมีทุกบัตรเท่าที่จะนึกถึงนั่นแหละเธอถลุงใช้บัตรทุกใบจนถึงจุดที่เธอจ่ายแม้แต่ดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อไปไม่ไหวตอนนั้นเองเธอมาร่วมสัมมนากับผมซึ่งเธอบอกว่าเป็นการช่วยชีวิตเธอเอาไว้ในการสัมมนาตลอดช่วงการค้นหา
บุคลิกภาพทางการเงินของผู้เข้าร่วมสัมมนาโลกทั้งใบของนาตาลีก็เปลี่ยนไปเธอเริ่มมองเห็นถึงสาเหตุที่เธอถลุงเงินที่มีจนเกลี้ยงมันเป็นหนึ่งในรูปแบบของการต่อต้านพ่อแม่ที่ขี้เหนียวเกินเหตุเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองและคนอื่นเห็นว่าเธอไม่ใช่คนขี้เหนียวตั้งแต่การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนั้นแผนผังทางการเงินของเธอก็เปลี่ยนไปนาตาลีบอกว่าเธอไม่มีแรงขับในการใช้เงินแบบโง่ๆอีกต่อไปนาตาลีเล่าให้เราฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอไปเดินในห้างสรรพสินค้าและเห็นเสื้อโค้ทหนังกลับสีน้ำตาลอ่อนประดับขนเฟอร์แสนสวยแขวนโชว์อยู่ในกระจกหน้าร้านสุดโปรดทันใดนั้นเธอก็คิดว่าโค้ทนั่นจะทำให้ฉันดูดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมสีบลอนด์ของฉันฉันต้องซื้อมันให้ได้ฉันยังไม่มีเสื้อโค้ทสวยๆสำหรับฤดูหนาวนี้เลยดังนั้นเธอจึงเดินเข้าไปในร้านเพื่อลองสวมมันและเธอก็สังเกตเห็นป้ายบอกราคา400ดอลลาร์เธอไม่เคยซื้อเสื้อโค้ทราคาแพงเท่านี้มาก่อนเธอคิดว่าแล้วไงล่ะเสื้อโค้ทนี่เข้ากับฉันจะตายไปเดี๋ยวฉันก็หาเงินมาได้เองแหละหน้าทันทีที่สมองเธอเสนอให้ซื้อเสื้อโค้ทตัวนั้นข้อมูลใหม่ที่เธอเพิ่งบรรจุลงในหัวก็แย้งขึ้นมาว่าเธอน่าจะเอาเงิน400ดอลลาร์นั่นไปเข้าบัญชีอิสรภาพทางการเงินมากกว่านะเธอจะซื้อเสื้อโค้ทนี้ไปทำไมเสื้อโค้ทหน้าหนาวที่ยังใช้ได้อยู่ก็มีอีกหลายตัวนี่นายังไม่ทันรู้ตัวเธอก็ยับยั้งการตัดสินใจซื้อเอาไว้วันรุ่งขึ้นแทนที่จะซื้อในทันทีเหมือนที่เคยเป็นและเธอก็ไม่เคยใช้ตามองเสื้อโค้ทตัวนั้นอีกเลยนาตาลีรู้ว่าแฝมข้อมูลความสุขด้านวัตถุของเธอได้ถูกแทนที่ด้วยข้อมูลอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วโปรแกรมการใช้เงินในหัวเธอถูกตั้งขึ้นใหม่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการประหยัดอย่างที่พ่อแม่สอนมาไม่ใช่สิ่งผิดขณะเดียวกันเธอก็สามารถซื้อของดีๆให้ตัวเองได้ด้วยเงินเก็บในบัญชีใช้เล่นแล้วนาตาลีก็ส่งพ่อแม่เธอมาร่วมสัมมนาเพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตของพวกเขาเช่นกันเธอบอกให้เราทราบด้วยความดีใจว่าตอนนี้พวกเขายอมจ่ายเงินค่าโรงแรมเวลาไปเที่ยวแล้วถึงจะยังไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆก็ตามทีแถมยังซื้อรถคันใหม่อีกด้วยและเมื่อได้เรียนรู้วิธีสร้างรายได้งอกเงยทุกวันนี้พวกเขาจึงได้เกษียณในฐานะเศรษฐีเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วนาตาลีเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องประหยัดมากขนาดพ่อแม่ของเธอเพื่อเป็นเศรษฐีเงินล้านแต่เธอก็รู้ว่าถ้าเธอใช้เงินอย่างไร้สติเหมือนเมื่อก่อนเธอจะไม่มีวันได้รับอิสรภาพทางการเงินนาตาลีบอกว่าการมีทั้งเงินและสติอยู่ภายใต้การควบคุมให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากขอย้ำอีกครั้งคุณต้องให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้งอกเงยเช่นเดียวกับที่คุณต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินมาในตอนแรกนั่นหมายความว่าคุณต้องออมเงินเพื่อนำไปลงทุนแทนที่จะใช้จนเกลี้ยงเรากับการซื้อคือภารกิจสำคัญของชีวิตจะว่าเป็นเรื่องน่าขำก็ได้นะครับคนรวยมีเงินมากมายและใช้จ่ายนิดเดียวขณะที่คนจนมีเงินนิดเดียวแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาลองเปรียบเทียบการวางแผนระยะยาวกับระยะสั้นคนจนทำงานหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้ส่วนคนรวยทำงานเพื่อหาเงินมาลงทุนซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวันข้างหน้าคนรวยซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีแนวโน้มจะเพิ่มพูนมูลค่าขึ้นเรื่อยๆส่วนคนจนมีแต่ค่าใช้จ่ายเพราะซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าลดลงเรื่อยๆคนรวยสะสมโฉนดที่ดินคนจนสะสมใบแจ้งหนี้ผมจะบอกคุณแบบเดียวกับที่บอกลูกๆของผมว่าจงซื้ออสังหาริมทรัพย์มันเป็นการดีที่สุดถ้าคุณสามารถซื้อบ้านหรือที่ดินซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ทันทีแต่อย่างไรเสียการมีอสังหาริมทรัพย์ก็ดีกว่าไม่มีเลยอยู่วันยังค่ำแน่นอนตลาดอสังหาริมทรัพย์มีขึ้นมีลงแต่ท้ายที่สุดอาจจะใน5ปี10ปี20ปีหรือ30ปีหลังจากนี้พนันได้เลยว่ามันต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและมันอาจเป็นกุญแจสำคัญเพียงดอกเดียวที่จะไขประตูไปสู่ความร่ำรวยของคุณจงซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่คุณสามารถซื้อได้ในตอนนี้ถ้าคุณต้องการเงินทุนมากกว่านี้คุณอาจร่วมหุ้นกับคนที่คุณเชื่อใจและรู้จักดีก็ไ
ทางเดียวที่คุณจะมีปัญหาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็คือการจ่ายเงินเกินกำลังหรือจำเป็นต้องขายตอนราคาตกถ้าคุณตั้งใจฟังคำแนะนำก่อนหน้านี้ของผมการบริหารเงินให้ดีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้จะมีน้อยลงมากหรืออาจไม่มีเลยอย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละว่าอย่ารอเวลาที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยรอที่หลังจะดีกว่าเนื่องจากผมยกตัวอย่างเรื่องพ่อแม่ภรรยาไปแล้วน่าจะเป็นการยุติธรรมถ้าผมจะยกตัวอย่างกรณีของพ่อแม่ตัวเองบ้างพ่อแม่ผมไม่ใช่คนจนก็จะเรียกว่าชนชั้นกลางได้ไม่ค่อยเต็มปากพ่อผมทำงานหนักมากขณะที่แม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจึงต้องอยู่บ้านกับลูกๆพ่อผมเป็นช่างไม้และสังเกตเห็นว่าบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยจ้างเขาทำงานล้วนกำลังสะสมที่ดินพ่อยังเห็นอีกด้วยว่าพวกเขาค่อนข้างร่ำรวยทีเดียวพ่อแม่ผมจึงเริ่มเก็บออมเงินเพนนีจนสามารถซื้อที่ดินขนาด3เอเคอร์ผืนหนึ่งซึ่งห่างจากเมืองที่เราอาศัยอยู่ออกไปประมาณ20ไมล์ตอนนั้นมีราคา60,000ดอลลาร์10ปีต่อมานักพัฒนาที่ดินก็ตัดสินใจว่าเขาต้องการสร้างศูนย์การค้าบนที่ดินผืนนั้นพ่อแม่ผมจึงขายที่ดินได้เงิน600,000ดอลลาร์เมื่อหักค่าลงทุนเริ่มแรกออกไปเท่ากับเราได้เงินเฉลี่ยปีละ 54,000 ดอลลาร์ขณะที่พ่อผมมีรายได้จากการทำงานเฉลี่ยปีละประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์เป็นอย่างมากแน่นอนตอนนี้พวกเขาก็เกษียณแล้วและใช้ชีวิตค่อนข้างสุขสบายแต่ผมรับประกันได้เลยว่าถ้าไม่มีการซื้อขายที่ดินผืนนั้นพวกเขาก็คงต้องอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าที่พ่อผมตระหนักถึงอำนาจแห่งการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีนี้คุณคงรู้แล้วว่าทำไมผมจึงชอบสะสมที่ดินขณะที่คนจนเห็นเงิน1ดอลลาร์มีมูลค่า1ดอลลาร์สำหรับซื้อสิ่งที่ต้องการในตอนนั้นทันทีคนรวยกลับเห็นเงินทุกดอลลาร์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเงินที่จะงอกเงยขึ้นอีกเป็นร้อยดอลลาร์และยังสามารถนำมาปลูกใหม่ได้อีกทอดและเก็บเกี่ยวได้อีกหลายพันดอลลาร์ลองคิดดูสิเงินทุกๆ1ดอลลาร์ที่คุณใช้ไปในวันนี้อาจทำให้คุณเสียโอกาสในการได้เงิน100ดอลลาร์ในอนาคตโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเงินแต่ละดอลลาร์ของผมคือนายทหารและภารกิจของกองพลเหล่านี้คือการปลดปล่อยอิสรภาพโดยไม่ต้องสงสัยเลยผมเอาใจใส่นักรบเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพของผมเป็นอย่างดีและไม่กำจัดพวกเขาไปอย่างรวดเร็วหรือง่ายดายหลักการแห่งความมั่งคั่งคนรวยเห็นเงินทุกดอลลาร์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเงินที่งอกเงยขึ้นอีกเป็นร้อยดอลลาร์และยังสามารถนำมาปลูกใหม่ได้อีกทอดและเก็บเกี่ยวได้อีกหลายพันดอลลาร์เคล็ดลับคือการศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้เรื่องการลงทุนหัดทำความคุ้นเคยกับวิธีลงทุนและเครื่องมือทางการเงินต่างๆเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นกองทุนพันธบัตรการแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นๆจากนั้นฝึกปรือความสามารถด้านใดด้านหนึ่งให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเริ่มต้นลงทุนในด้านนั้นแล้วค่อยหัดลงทุนในด้านอื่นๆต่อไปสรุปได้ว่าคนจนทำงานหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้พวกเขาจึงต้องทำงานหนักตลอดไปส่วนคนรวยทำงานหนักสะสมเงินและนำไปลงทุนพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องทำงานหนักอีกประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าเงินของฉันทำงานหนักเพื่อฉันและทำเงินให้ฉันมากขึ้นมากขึ้นเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. หาความรู้ใส่ตัวเริ่มต้นด้วยการเข้าสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอย่างน้อยเดือนละเล่มอ่านนิตยสารด้านการเงินและการลงทุนตัวอย่างเช่น Money, Forbes, Barron's และ Wall Street Journal ผมไม่ได้บอกให้คุณทำตามคำแนะนำของพวกเขาแต่บอกให้คุณหัดทำความคุ้นเคยกับวิธีสร้างรายได้งอกเงยและฝึกปรือความสามารถด้านใดด้านหนึ่งให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเริ่มต้นลงทุนในด้านนั้นแล้วค่อยหัดลงทุนในด้านอื่นๆต่อไป 2. เบี่ยงเบนความสนใจจากรายได้จากการทำงานมาสร้างรายได้งอกเงยแทนให้ระบุกลยุทธ์อย่างน้อย3ข้อ
ที่คุณสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานไม่ว่าจะด้วยการลงทุนหรือสร้างธุรกิจแบบใหม่ขึ้นมาจงเริ่มต้นค้นคว้าและปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านั้น 3. อย่ารอเวลาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยรอที่หลังแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่16คนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตัวเองอยากรวยไหมครับถ้าอยากรวยติดตามได้ใน EP ถัดไปหากท่านผู้ฟังรอ EP ถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ